ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นมัลติมิเตอร์นะแบบดิจิตอลนะครับผมยี่ห้อซันว่านะครับรุ่น CD732 นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิเตอร์ตัวเนี้ยจะสามารถใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันดูนะครับว่าภายในรุ่นเนี้ยเขามีอะไรมาให้บ้างแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบวัดจริงให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันดูนะครับว่าภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นหน้ากล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับว่าปีนี้มันเป็นปีฉลองครบรอบ80ปีหรือไงไม่รู้เขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้นะครับ80ปียูนิเวอร์ซัลลี่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นด้านข้างกล่องนะนะครับตัวนี้จะเป็น Make in Japan เลยนะนะครับเนี่ยครับแบบนี้เนาะนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีเปิดมาแล้วเจอคู่มือให้1ฉบับนะครับคู่มือก็เป็นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะไม่มีภาษาไทยนะครับผมนะครับต่อมานะครับเนี่ยภายในกล่องก็จะมีตัวสายมาให้นะครับนี่ชุดหนึ่งนะเป็นแบบนี้แล้วก็ภายในกล่องอันนี้เป็นพระเอกของเราจะเป็นตัวมิเตอร์ครับตัวมิเตอร์ก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับผมพลิกให้ดูนะทีละฝั่งนะครับตรงนี้ถอดมาให้มันตั้งได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แขวนได้แขวนได้แล้วก็เน็บได้ด้วยนะเนี่ยครับเน็บข้างได้ตัวเนื้อเขาจะเป็นยางนะแล้วก็อันนี้คือมาความเคสเลยนะครับเคสตรงนี้มันจะถอดได้นะครับตัวนี้มันมาผมสั่งมามันมีแบตใส่มาเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเครื่องของตัวอื่นอ่ะของซันว่าเนี่ยเขาใส่แบตมาเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แบตนะมันใส่มาให้เลยในกล่องครับเหมือนกับว่าเขาใส่มาแล้วนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับมีน็อตตัวนึงเนี่ยตรงนี้ครับมีน็อตตัวนึงสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนแบตข้างในได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างโดยรวมนะตัวก็ไม่ใหญ่นะครับประมาณฝ่ามือประมาณ1ฝ่ามือนะอ่ะครับสเปคโดยรวมนะครับผมตัวนี้นะก็จะมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับดูง่ายนะนะครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็input impedance เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่10เมกถึง100เมกเลยนะ100เมกะโอห์มนะครับคือเยอะมากนะครับผมคือถ้าเครื่องมือวัดตัวไหนเนี่ยที่มีค่าความต้านทานภายในเนี่ยเยอะๆหรือว่ายิ่งสูงๆนะครับจะทำให้วัดได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ไม่ไปกวนโหลดที่เรานำมาวัดด้วยนะครับผมคือมันจะไม่ไปดึงไฟมาใช้เลยนะครับผมเป็นการวัดอย่างเดียวยิ่งค่า input impedance เยอะๆเนี่ยยิ่งดีนะครับผมนะครับตัวเนี้ยจะสูงสุดอยู่ที่100เมกะโอห์มนะมันมีที่เป็น1000เมกะโอห์มด้วยนะแต่ตัวนั้นน่ะอีกตัวนึงรุ่นนึงผมจำรุ่นไม่ได้นะมันจะอ่านสแกนอ่านแค่3ครั้งต่อ1วินาทีนะครับแต่ตัวเนี้ยจะไวมากนะครับอ่านได้ถึง30ครั้งต่อ1วินาทีเลยนะครับทำให้บาร์กราฟเนี่ยทำงานได้ราบลื่นแล้วก็ดูสมูทนะครับเพราะว่าเขาอ่านประมวลผล30ครั้งต่อ1วินาทีเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถวัดไดโอดหรือว่าวัด C นะครับแล้วก็ continuity ได้หรือว่าวัดแบบเขาเรียกอะไรเหมือนวัดสายไฟครับว่ามีความนำไหมหรือว่าขาดไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมมีโหมดนั้นด้วยนะแล้วก็มีวัดโวลต์วัด AC ธรรมดานะครับ AC โวลต์นะครับผมแล้วก็วัดแอมป์นะครับสูงสุดได้ถึง15แอมป์นะแต่ต้องใช้ช่องนี้นะเนี่ยครับช่องนี้เนาะเขาจะเปิดได้แบบนี้นะครับวัดสูงสุดได้ถึง15แอมป์นะครับแอมป์ก็ต้องถอดออกมานะต่ออนุกรมนะครับไม่ใช่ไปต่อขนาดนะนะครับก็ต้องเปิดวงจรมาแล้วก็มิเตอร์ไปอนุกรมนะครับผมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็มีฟังก์ชันโฮนะครับแล้วก็โฮนี่คือแบบค้างค่าไว้ครับนะครับค้างไว้เลยมันก็จะไม่ไปไหนค้างไว้ดูนะครับค้างไว้จดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเลนส์นะครับผมมีเสียงกดแล้วก็มีเสียงมีเลนส์ก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาจุดทุนนิยมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันขึ้นเลยก็กดออโต้ได้นะครับมันก็จะขึ้นออโต้นะครับกดค้างไว้นะครับก็ใช้งานสะดวกนะครับปุ่มที่เรามีเลือกก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ้อแล้วก็ลืมบอกนะครับว่ารุ่นนี้มีออโต้พาวเวอร์เซฟด้วยนะคืออะไรออโต้พาวเวอร์เซฟก็คือว่าสมมุติว่าเราเปิดมิเตอร์อยู่ครับแล้วเราไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วเราลืมปิดนะครับเขามีโหมดปิดอัตโนมัตินะครับในคู่มือแจ้งไว้ประมาณ16นาทีนะเขาก็จะปิดเองนะครับแล้วพอแบบมีอะไรไปกระตุ้นหรือมีการไปกดปุ่มก็จะปลุกขึ้นมาใหม่นะครับผมนะครับโอเคล่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นสายโพรบเขานะสายมิเตอร์เขานะสายค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับ2เส้นนะหนากว่ารุ่นที่เป็นมิเตอร์เข็มของผมอีกนะนะครับตัวนั้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องถอดจุกก่อนก่อนจะใช้นะครับถอดจุกออกนะครับแล้วก็มันจะมีที่ขั้วเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะมีบอกนะคอมก็คือ
สายโพบลบนะครับผมแดงก็คือสายโพบบวกนะแต่สายโพบบวกจะใช้ได้2ฝั่งนะครับเนี่ยนะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่เราวัดโวลต์วัด DCV ACV นะครับแล้วก็วัดโอห์มนะครับเขาจะเขียนไว้เลยนะวัดไดโอดวัดค่าความนำนะครับวัดตัว C ค่าความจุนะครับตัวเก็บประจุเนาะแล้วก็วัดมิลลิแอมนะครับมิลลิแอมก็คือยังใช้ถึงเนี่ยครับตรงที่เป็นสีเทาตรงเนี้ยยังใช้ตรงนี้อยู่นะครับตรงที่เป็นบริเวณนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยยังใช้ปลั๊กหรือว่าช่องตรงนี้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการวัดแอมป์ที่เยอะขึ้นนะครับตั้งแต่6ถึง15แอมป์ขึ้นไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะมาใช้ฝั่งนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฟิวตัวนี้ขาดนะเนี่ยครับเขาเตือนไว้อยู่นะเนี่ยครับแล้วก็ฟิวแม็กที่เขามีอยู่นะครับก็คือเป็น15แอมป์นะเนี่ยครับของช่องนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองวัดโวลต์ดูก่อนนะครับผมก็จะเปิดไปที่ DCV นะครับตัวนี้นะเนี่ยครับอันนี้คือเป็นหน้าปัดโดยรวมนะอันดับแรกเลยสังเกตตรงหน่วยก่อนครับเนี่ยตรงจุดทุนนิยมแล้วก็หน่วยตรงออโต้นี้นะครับถ้าเปิดมาแล้วมันไม่มีออโต้ขึ้นนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่มีออโต้แบบนี้นะครับก็คือให้เรากดเลื่อนได้นะมันจะเลื่อนจุดนะครับสังเกตจุดนั้นเนี่ยจุดมันจะเลื่อนก็คือพูดง่ายก็คือวัดความละเอียดดีกว่านะครับว่าจะเอาละเอียดขนาดไหนก็สามารถกดเมนูได้นะครับเนี่ยมันจะมีจุดทุนนิยมขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการนะครับใช้เป็นออโต้ก็กดค้างไว้แบบนี้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับผมสมมติว่าผมจะวัดแบตเตอรี่ก้อนนี้นะว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับปึ๊บนะครับก็จะขึ้นนี่ก็จะบอกเลยครับ 1.4089 นะครับแล้วก็กด data hold ไว้นะครับก็คือค่านี้นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้เราวัดได้ 1.409 นะครับถ้าเราวัดแบบกลับขั้วล่ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับก็ลองดูครับกดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ผมจะกลับขั้วนะดูซิว่าจะเป็นยังไงก็จะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมกด hold ไว้เนี่ยครับจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าตัวเลขแบบนี้นะก็คือค่าที่วัดได้ก็คือ 1.409 นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้อันนี้วัดโวลต์มีแค่นี้ครับ DCV ง่ายมากเลยเดี๋ยวเราลองวัดไฟบ้านดูดีกว่านะครับตัวนี้นะครับไฟกระแสตรงไฟกระแสสลับดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคล่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสในโหมดของ ACV ดูนะครับผมนะครับโพบที่ผมจะใช้จิ้มลงไปเนี่ยมันจะไปจิ้มอยู่ในปลั๊กไฟนี้นะนะครับผมเปิดแล้วนะครับแล้วทีนี้มันจิ้มไม่ลงนะครับมันจะไม่โดนเราก็ถอดปลอกออกเนี่ยครับปลอกเนี่ยมันเอาไว้เวลาที่เราจับแล้วเรามือเขากลัวมือเราไปโดนเขาก็เลยทำปลอกมาโปรเทคไว้นะครับให้เราเหลือแต่ปลายไปจิ้มนะเพราะบางทีเนี่ยเราไปจับอุปกรณ์เนี่ยมันโดนตัวแบบเนี้ยมันจับมันใช้สองมือจับคีบแบบเนี้ยครับมันจะง่ายเวลาเราจับแบบเนี้ยเขาจะทำงานได้ง่ายกว่านะครับอย่างนี้นะครับเวลาเราวัดอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็จะทำงานได้ง่ายแต่ถ้าเราต้องการจิ้มลงไปอะไรลึกๆเนี่ยแล้วก็ถอดปลอกออกนะครับมันก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะถอดปลอกนะแล้วเดี๋ยวผมจะจิ้มเข้าไปในปลั๊กไฟนะครับส่งไฟบ้านนี่แหละนะครับเพราะว่าไม่มีวัด AC ที่ไหนแล้วนะครับวันนี้จิ้มเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับโหมดนี้จะสามารถวัดได้3แบบ3อย่างนะครับก็คือเป็น ACV ก็คือวัดโวลต์แบบนี้นะครับเนี่ยกดโฮไว้ตอนนี้ไฟบ้านผมอยู่233.5 โวลต์นะครับผมเป็นโหมดออโต้นะครับตัวนี้ปรับได้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวลองดูได้ครับนี่ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับได้นะครับปรับหน่วยได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นหลักพันนะวัดได้ 1,000 โวลต์นะครับจะไม่มีจุดทศนิยมเห็นมั้ยฮะนะครับอันนี้มันมากไอ้น้อยเกินนะครับมันก็จะขึ้น OOL ใช้ไม่ได้นะนี่ครับอย่างนี้ใช้ง่ายสุดก็กดออโต้นะครับก็ขึ้นแล้วโฮไว้นะครับ 234.5 นะครับผมนะครับแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นล่ะเราอยากวัดเฮิร์ตเราดูเฮิร์ตสิไฟบ้านของเรานะครับประเทศไทยเนี่ยเมืองเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เฮิร์ตนะแต่เวลาวัดก็ได้ประมาณนี้ 49.9899 นะครับก็ตีซะ50ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยครับได้50เฮิร์ตพอดีเลยนะครับต่อมาเป็น duty cycle นะครับ duty cycle ดูสิ duty cycle ต้องอยู่ที่50กับ50นะก็คือเวฟมันจะมีฝั่งบวกกับฝั่งลบนะครับเวลาที่การไฟฟ้าจ่ายมานะครับมันจะมีคลื่นบวกคลื่นลบเนี่ยมันต้องเท่ากันประมาณ 50% นะก็คือ duty cycle ฝั่งที่เป็นบวกกับลบเนี่ยมันจะชดกันอยู่ 50% พอดีนะครับเนี่ยก็คือไฟเสถียรนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะในโหมดของ ACV พูดง่ายว่า ACV ก็เอาไว้วัดไฟสลับนั่นแหละลูกเล่นเพิ่มมาก็คือวัดเฮิร์ตได้
วัดความถี่ได้เพราะว่าไฟสลับมันจะมีบวกกับลบอยู่ในคลื่นอยู่ในไฟมาลายเดียวกันแต่จะมีฝั่งบวกกับฝั่งลบนะครับมันก็เลยวัดเป็นเฮิร์ตได้แล้วก็ดิวตี้เซอร์เคิลได้ด้วยนะครับแต่ DCV เนี่ยจะไม่ได้นะครับจะไม่มีฝั่งบวกฝั่งลบจะมีแต่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งเป็นบวกกับลบไปเลยนะครับผมนะครับ2โหมดนี้ผ่านไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันในโหมดของย่านโอห์มนะที่มีวัดย่านโอห์มไดโอดแล้วก็วัดค่าความนำนะครับ conductivity นะแล้วก็ตัว C นะครับผมค่าความจุนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมมาเริ่มจากตัวค่าความต้านทานก่อนนะครับการใช้งานจะเหมือนเดิมครับเลนส์ก็คือปรับย่านนะครับปรับย่านคือจุดทศนิยมนะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนเนาะเนี่ยครับนะครับมันจะเปลี่ยนนะเห็นไหมนะครับ R ตัวนี้ก็คือค่าอยู่750โอห์มนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจิ้มที่บอร์ดดีกว่านะครับจะได้ง่ายๆหน่อยโอเคแบบนี้นะผมจะจิ้มไว้แบบนี้ตอนนี้นะครับค่าอยู่ 0.732K นะครับ K ก็คือ 1,000 นะแต่มันมีจุด3หลักก็คือเป็น732โอห์มนะครับถ้าเราลองเปลี่ยนหลักดูนะครับเพิ่มให้มันมากขึ้นเห็นไหมครับจุดทศนิยมเพิ่มแต่ว่าตัวเลขข้างหลังจะหายนะมันจะหยาบขึ้นมานะครับเป็น7730เลยนะจะไม่เห็นเลข2ละนะครับกดอีกทีก็จะเหลือ 0.7 กดอีกทีก็จะหายไปเลยนะเพราะว่ามันค่าความต้านทานมันมากกว่าเดิมเยอะนะครับผมง่ายสุดก็ออโต้ครับกดออโต้เลยแต่ถ้าวัดค่า R ตัวที่ R ที่ต่ำกว่า 1K ก็ให้จำไว้เลยนะครับว่าเป็นหลักร้อยนะเนี่ยครับอย่างนี้ก็คือ732โอห์มนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ย่าน R ไม่ค่อยมีอะไรครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปตรงเนี้ยรูปนาฬิกานี่คือเป็นสัญลักษณ์ที่เขาโชว์เกี่ยวกับระบบออโต้พาวเวอร์เซฟนะมันจะปิดเองอัตโนมัตินะครับผมถ้าเราไม่ใช้งานนะ16นาทีนะประมาณนั้นนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนโหมดดูครับเอาเป็นโหมดไดโอดนะครับไดโอดเนี่ยมิเตอร์ตัวเนี้ยจะไม่สลับขั้วนะครับก็คือแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับจะไม่เหมือนมิเตอร์เข็มนะหรือว่ามัลติมิเตอร์ที่ผมเอามารีวิวให้ชมเขาก่อนนะครับที่เป็นของซันว่าเหมือนกันนี่แหละนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นบวกกับลบตรงขั้วนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยจะฝั่งนี้จะเป็นขาลบฝั่งนี้จะเป็นขาบวกนะครับถ้าเราเอาไปจิ้มปุ๊บเนี่ยมันจะต้องตกอยู่ที่ 0.5 0.5 0.6 ประมาณนี้นะครับลองดูเห็นไหมฮะ 0.55 0.56 ประมาณนี้นะครับถ้าสลับต้องไม่ติดนะครับจะขึ้นว่า no load อย่างนี้นะครับ OL นะก็คืออย่างเงี้ยก็คือไดโอดใช้งานได้นะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของ LED นะ LED เนี่ยเราก็วัดตรงไปเลยนะครับเพราะว่าสายมิเตอร์ตัวเนี้ยโพบตัวนี้มันไม่ได้สลับขั้วไว้นะครับนะครับวัดตรงได้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะขึ้นที่มิเตอร์ประมาณ 1.8 1.7 ประมาณนี้ก็คือแรงดันที่ไปดรอปอยู่ที่หลอดนะครับหลอดเขาจะใช้ไฟแค่นี้เองนะครับผมนะครับแต่ตัวมิเตอร์เข็มเขาจะจ่ายไฟเยอะกว่านะมันก็เลยดูสว่างกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกด้านนึงกลับข้างก็ต้องไม่ติดนะครับเป็นโนโหลดเหมือนกันนะครับก็เป็นคุณสมบัติของไดโอดอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ในโหมดเดียวกันนะครับในโหมดของโอห์มเหมือนกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดไปเลือกปุ๊บอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัดในส่วนของ conductivity หรือว่าตัวนำนะครับตัวนำไฟฟ้านะอันนี้เวลาเราใช้งานก็คือเราแค่มาจิ้มกันครับเนี่ยจิ้มกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงแล้วก็ไฟติดนะครับเนี่ยครับเนี่ยก็ไวอยู่นะนะครับเนี่ยครับเวลาไปวัดสายไฟถ้ามีเสียงหรือว่ามีสัญญาณเตือนแบบนี้ก็คือสายไฟไม่ได้ขัดในแค่นั้นเองนะครับไปวัดความนำได้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นตัว C นะครับวัดค่าความจุนะครับผมจะเตรียมค่าความจุไว้อยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวลองมาวัดกันดูว่ามันจะตรงไหมนะครับตัวแรกนะครับเป็น C แบบมีขั้วนะเป็น C มีขั้วนะความจุที่เขียนด้านข้างตัวเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ไมโครฟาราดนะครับเดี๋ยวลองมาวัดดูซิ 2.2 ไมโครฟาราดนะเดี๋ยวผมถอดจุกออกหน่อยได้วัดง่ายๆนะครับเวลาวัด C เนี่ยต้องวัดตรงขั้วนะลบกับลบบวกกับบวกนะถ้าสลับกันมันจะค่ามันจะเพี้ยนนะครับเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดวัดตรงค่านะบวกกับบวกลบกับลบเนี่ยเดี๋ยวดูนะอันนี้คือวัดตรงขั้วนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นว่า 2.19 ไมโครฟาราดนะครับก็คือตีละ 2.2 นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่า C ใช้งานได้นะครับนะประมาณนี้นะก็ถือว่าตรงอยู่นะครับต่อมานะครับอีกตัวนึงเป็น C มีขั้วเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้เราก็จะใช้วิธีการวัดให้ตรงขั้วเหมือนกันบวกกับบวกลบกับลบนะครับผมลบเข้าขาลบเนาะอันนี้อยู่10ไมโครฟาราดนะเราลองดูซิว่ามันจะตรงไหมนะครับ10ไมโครฟาราดอันนี้ได้ 11.17 นะครับนี่มันจะเพี้ยนไปนิดนึงอันนี้คือ C เพี้ยนนะไม่ใช่มิเตอร์เพี้ยนนะครับนี่ครับก็ถือว่า C ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้นะครับ
แต่ถ้าเป็นแบบไม่มีขั้วนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบไม่มีขั้วก็วัดได้เลยด้านไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นซีมีขั้วผมแนะนำว่าให้วัดตรงขั้วดีกว่านะจะชัวร์สุดอ่ะตัวนี้นะครับ102พิโกฟาราดนะครับก็เท่ากับ1000พิโกฟาราดนะครับจะเท่ากับ1นาโนนะ1นาโนฟาราดลองดูซิว่าจะขึ้นไหม1นาโน1.19 นาโนฟาราดเห็นไหมครับ 1.19 ครับก็ถือว่าตรงนะเดี๋ยวลองกลับด้านดู1.19 เหมือนกันเห็นไหมนะครับแต่ที่ตัวเขาเขียนแค่1นะ1นาโนฟาราดก็ถือว่าโอเคครับใช้งานได้วัดได้นะครับเพราะผมไม่เคยมีมิเตอร์ที่เอาไว้วัดตัว C เลยนะมันวัดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นอยู่นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับส่วนด้านแอมเนี่ยด้านแอมตรงเนี้ยนะครับก็ต้องเปิดวงจรนะออกมาวัดอนุกรมนะครับตัดวงจรแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบเข้าไปอนุกรมเอามิเตอร์เราไปอนุกรมกับวงจรที่เราจะทำการวัดนะครับมิเตอร์ตัวนี้จะวัดได้ตั้งแต่600ถึง600ไมโครแอมป์นะคือน้อยมากเลยนะคือแบบกระแสนิดนึงก็วัดได้นะครับแล้วก็วัดที่60ถึง600มิลลิแอมป์ก็จะขึ้นมาอีกนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น6นะครับถึง15แอมป์เลยนะตรงเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้ครอบคลุมนะครับแต่ด้านนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะพี่ๆท่านอื่นที่กำลังหาซื้อหรือว่าจะกำลังจะเข้ามาดูเนี่ยอาจจะได้ใช้ไอ้ย่านตรงนี้นะครับก็สำหรับมิเตอร์ตัวนี้ผมโอเคนะครับฟังก์ชันโดยรวมแล้วก็หมายถึงว่าความไวแล้วก็การประมวลผลของเขาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ทำงานประมวลผล30ครั้งต่อ1วินาทีเลยนะหมายถึงอ่านค่า30ครั้งต่อ1วินาทีซึ่งเยอะมากนะครับผมนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานไปไหนก็100เมกะโอห์มก็ถือว่าเยอะกว่ามิเตอร์ทั่วไปเยอะนะครับเพราะมิเตอร์ทั่วไปประมาณ10เมกะเองนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับพี่ๆที่กำลังหาซื้อมิเตอร์หรือว่ามาเจอคลิปผมแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็ได้นะครับที่กำลังมองหากันอยู่นะครับจะได้เป็นทางเลือกนะอันนี้คือผมซื้อมาใช้ของผมเองนี่แหละนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ